สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะวันนี้ไม่ค่อยสบายเมื่อวานตากฝนอะไรอย่างงี้แล้วก็แบบรีวิวไปอ่ะที่บอกฝนตกเราต้องเดินไปเรียนต่อตากฝนก็ไม่สบายเจ็บคอเป็นหวัดอะไรอีกแบตมงแบตหมดโอ้โหแบบเมื่อวานพังพินาศมากอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ วันนี้จะมารีวิวแต่งหน้าคือเราไม่สบายแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราไปไหนเรานั่งเราต้องป่วยเราต้องไม่สบายตามถูกปะอยากให้เขารู้ว่าเราไม่สบายวันนี้จะแต่งหน้ากลิตเตอร์ทั้งหน้ากลิตเตอร์จริงๆไม่ใช่ชิมเมอร์นะกลิตเตอร์โอเคปะโอเคมาเริ่มกันเลยนะจ๊ะด้วยเดี๋ยวขอไปทายครีมแบบทุกๆวันทั่วๆไปเดย์ครีมก่อนนะค่ะต่อมานะคะมาเริ่มด้วยโบโลเมเนตโอ้เสียงอุบาทอะพยายามให้ดีที่สุดแล้วนะ SPF 60มารีวิวแต่แต่งหน้ากับเครื่องสำอางเบื่อบ้างไหมอะลองแบบว่าลองคิดคอนเซ็ปต์แปลกๆมาให้น้องรีวิวใหม่บ้างนะแบบแต่นี่คิดว่าแบบอาจจะแบบรีวิวอะไรอะรีวิวอาหารที่กินทุกวันอะไรเงี้ยว่ากินอะไรหรืออะไรเงี้ยมีคนอยากอะไรอย่างนี้หรือเปล่าลองไอ้นี่ดูนะลองแบบเดี๋ยวไปขอเกียร์ก่อนเนาะต่อมานะเป็นเบสของเลิฟลี่เบสนะเอ้ยของเดอะเฟสช็อปชื่อเลิฟลี่เบสไม่ค่อยสบายรู้สึกติงตองนิดหน่อยเกี่ยวอะไรกับติงตองนะทำให้หน้าขาวขึ้นนิดนึงดูสีหน้าผากขาวแล้วแต่ว่าในนั้นก็มันช่วยนะอย่าลืมไปหาซื้อนะ The Face of Page จริงลองทำหลายคนดูนะแบบอย่างคุณอีฟอย่างคุณอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันเพื่อนอีฟไม่ใช่เพื่อนอีฟหรือเปล่าวะน่าจะใช่ที่เขาอยู่ในโซเชียลแคมเหมือนกันนะที่เขาชอบว่าสวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วพูดอย่างงี้คนนี้แหละเขาก็ใช้แล้วก็มีใครกับอาเสร็จปุ๊บเราก็จะลงรองพื้นวันนี้รองพื้นของเรานะคะก็จะเป็นตัวลอรีออลนะคะเพื่อมาดูเลยว่าลอรีออลมันจะขาวขนาดไหนนี่สี่ M2 นะคะก็จะบีบใส่นิ้วบีบอย่างทีละน้อยนะไม่งั้นจะเปลืองอีกแล้วชีวิตนี่คำว่าเสียดายกับเปลืองก็ประมาณเนี้ยมันก็จะแบบเนียนขึ้นอ่ะแล้วมันจะดูแบบดูเป็นผิวเราอ่ะอาจจะจากที่แสงที่ส่องลงมาอย่างงี้จริงๆนะดูในกระจกแล้วคือมันเป็นผิวเราแล้วมันไม่ขาวเกินมันไบรท์มันกำลังดีอ่ะจริงๆเวิร์กนะบางๆสวยมากอุ้ยมีติดขอบฝากนิดนึงงกอีกแล้ว ต่อไปโอ้ยเดี๋ยวจะนานเกินไป4 นาทีแล้วต่อไปลงไอ้นี่อะไรอ่ะลงคอนซีลเลอร์ว่าเรานอนดึกเราไม่ค่อยสบายด้วยอย่างงี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเลวร้ายต่างๆต้องออกไปคอนซีลเลอร์นี้เป็นของ for you too นะคะไปหาซื้อได้กำลังลดอยู่เหลือประมาณ142 บาทหน้าตาเป็นงี้นะแล้วข้างบนก็มีนี่ด้วยไฮไลท์จะลงบริเวณใต้ตานะคะไปดูที่หนึ่งเขาบอกว่าเวลาลงให้ลงเป็นสามเหลี่ยมใช่ปะเราไม่ได้ทำให้หน้าเราสว่างขึ้นลงทั้งสองข้างแล้วก็ค่อยๆกดเกลี่ยไปโอเคปะเดี๋ยวไปทำก่อนค่าต่อมานะครับก็จะลงแป้งคอนซีลเรียบร้อยดูมันก็โอเคขึ้นนะเป็นสามเหลี่ยมอย่างที่บอกเป็นแป้งของ E2D นะคะเพื่อนให้มาเมื่อวานนี้เล่าก่อนมีพี่หรือรุ่นน้องหรือใครสักคนนี่แหละค่ะที่ติดตามเราใน Facebook อ่ะเป็นเพื่อนกันในเฟซเอ้ยเป็นเพื่อนกันในโซเชียลแคมใช่ปะอันนี้ใช้แป้งแล้วนะ
ก็เขามาบอกว่าเนี่ยเขาชอบเรามากเลยเขาซื้อของตามเราอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ถ่ายรูปไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไฮไลท์ของ Intuit อ่ะอันเนี้ยให้เราดูแล้วแบบเฮ้ยดีใจอ่ะที่แบบมีคนแบบไปซื้อตามเราอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเราดีใจนะแต่บางอย่างคือแบบว่าซื้อแบบจะต้องแบบเหมาะกับตัวเองจริงๆหรืออะไรอย่างงี้นะไม่ใช่ว่าแบบว่าอย่างสมมติว่าเราซื้อรองพื้นลอรีออลไม่ใช่ว่าใครก็ซื้อไม่ได้ใครๆก็ซื้อได้เพราะมันก็ราคาโอเคอยู่แต่ว่าเลือกสีเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเหมาะสมเนาะอย่างสมมติว่าแบบอะไรแบบคอนซีลเลอร์แบบเนี้ยมันแบบคนที่ไม่ได้ใต้ตาดําหรือนอนดึกอะไรเงี้ยที่มันไม่จําเป็นมันก็ไม่ต้องก็ได้นะคะก็ตามความเหมาะสมของเราเนาะแล้วก็กําลังทรัพย์ของเราด้วยแต่เรื่องกําลังทรัพย์เนี่ยใครๆก็ซื้อได้แหละเพราะยิ่งมันถูกเราเน้นของถูกอะไรอย่างงี้เนาะอืมแล้วก็มีคุณปูค่ะที่ทักมาในแชทของไลน์แล้วก็แบบมาแบบเนี่ยชอบพี่เกมมากเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเนาะอืมแต่แบบชอบมากเลยอย่างนั้นอย่างงี้แบบแล้วแบบเนี่ยตอนนี้ยังดูอยู่เลยแล้วประมาณจะเที่ยงคืนหรือประมาณ5 ทุ่มแล้วเราดีใจมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเพราะว่าเราก็เป็นแบบคนตัวเล็กคนหนึ่งที่เราแบบเราชอบแต่งหน้าเราชอบอย่างนั้นอย่างงี้แล้วเราก็มาแชร์กันแล้วแบบเออแล้วก็มีคนมาดูมีคนมาอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขมากแบบฟินเวอร์อะไรเงี้ยโอเคปะโอเคต่อมานะพอเราลงแป้งเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนคิ้ววันนี้จะลองของมาให้ดูเลยเขียนคิ้วเป็นเขียนคิ้วที่ไปซื้อมาเมื่อวานนี้นะคะที่คล้ายๆของพี่โยอ่ะนี่เนาะมันยี่ห้ออะไรอ่ะคอสอะไรก็ไม่รู้เขาบอกมาจากไต้หวันมีคนฝากซื้อมามีคนฝากซื้อเอ้ยไปฝากเขาซื้อมาแล้วก็เอามาขายนะคะที่ประตูน้ำอืมจะใช้สันที่มันเป็นปากตัดๆเงี้ยค่ะเขียนแต่ถ้าสมมติว่าใครที่เราเป็นหัวแหลมแล้วก็เอาหัวแหลมมาเขียนเป็นโครงก่อนนะคะเสร็จปุ๊บได้ละคิ้วแล้วก็เอาหัวตัดเนี่ยถูข้างหน้าแล้วเราก็ใช้ที่ปัดคิ้วนะคะเดี๋ยววันไหนถ้าจะแต่งหน้าเบาๆเดี๋ยวจะมาเขียนคิ้วสีเทาให้ดูอือฮึประมาณนี้นะเดี๋ยวเขาไปเขียนขั้นก่อนต่อมานะคะ ไม่ไหวต่อมานะคะเป็น Etudes House Etudes เป็น iPad ของ Etudes House นะคะถ้าคนเกาหลีเขาจะอ่านว่า Etudes ปะเห็นมีคนพูดนะแล้วก็ลงไปเราจะติดให้แน่นเลยวันเนี้ยเพราะว่าวันนี้เรามีกิตเตอร์ไงเราก็เลยต้องติดให้แน่นๆเลยเดี๋ยวกิตเตอร์จะหลุดเข้าจมูกแล้วก็ไปอุดตันทางเดินหายใจตายเลย เออโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะนี่ค่ะใช้ของเคที่ดอนะคะมัชเมลโล่เอ้ยอะไรอ่ะอะไรของนางนี่แหละเออเนี้ยเบอร์2สีโกนะคะก็จะทาลงไปใช้แปรงอันนี้แปรงแล้วก็ทาลงไปนะคะคือเราจะบอกว่าเคที่ดอหรือคามาของเขาเนี่ยดีบางอย่างนะนี่ว่าพวกสกินแคร์เขาไม่ค่อยเวิร์กว่ะหรือว่ายังไงไม่รู้แต่เครื่องสำอางเนี่ยโอเคไม่รู้สิเราว่าสกินแคร์ของเขาดูใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่อ่ะจากที่ตัวเองลองใช้มานะก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะก็ปัดน้ำฝนเป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนาะอืมเสร็จเดี๋ยวไปทำอีกข้างก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งไม่ต้องทำอีกข้างเอางี้เลยเราก็ใช้ไอ้นี่นะคะสีน้ำตาลกลิตเตอร์เหมือนกันแต่ก็ไม่กลิตเตอร์มาเป็นชิมเมอร์เบาๆนะคะเมื่อกี้คือกลิตเตอร์สาดอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ
คือแต่ถ้าเห็นอ่ะคือถ้าเห็นของจริงคือจากที่สวอนเมื่อวานเนี่ยโอ้โหจะกินเตอร์เวอร์มาเวลาโดนแสงเงี้ยโอเคโอ้ยเวลาผ่านไปหลายนาทีแล้วอ่ะเดี๋ยวคงต้องรีบหน่อยแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ย10 นาทีแล้วเราก็แบบมาลงที่แค่หางตาอะไรเงี้ยแบบวีขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะขึ้นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปทำก่อนต่อมานะคะสีขาวของโอดีนี่กิตเตอร์เวอร์เหมือนกันเราจะเอามาเก็บตรงนี้นะคะแต่งตากิตเตอร์ฝุดๆวันเนี้ยเดี๋ยวทำสองข้างก่อนต่อมานะคะหัวตาข้างล่างต้องรีบแล้วแหละ11 นาทีแล้วนี่นะแล้วก็ใช้อเลเนอร์กิตเตอร์ของเมลินดานะคะลักษณะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปกรีดอเลเนอร์ก่อนเนาะเดี๋ยวมาการกรีดอเลเนอร์นะก็คือว่าเนี้ยก็แล้วก็จะกรีดลงมาแบบเนี้ยเสร็จปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมทิ้งห่างลงตรงๆดิ่งๆนี้เสร็จปุ๊บช้อนข้างล่างขึ้นมาประกบกันนี้แล้วก็ฝนให้ดำจบประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทำก่อนต่อมานะคะเก็บอินไลเนอร์ด้วยดินสอเมลินดานะคะด้านในก็คือสงสัยคลิปคงต้องหยุดแค่นี้แล้วแหละคงไม่ได้ปัดแก้มแบบกลิตเตอร์ให้ดูแล้วแหละประมาณนี้นะคะแบบปัดแก้มแบบหนึ่งปัดแก้มที่ใช้นะคะเป็นของนี่มิสทีนอะไรก็ไม่รู้สักอย่างนะคะที่ลักษณะนี้อุ้ยนะคะใช้จะเป็นหลุมเป็นบ่อไปละกริตเตอร์ที่สุดเดี๋ยวปัดให้ดูกริตเตอร์เนาะก็วนๆไปนะคะอย่างนี้ขนตาปลอมที่จะติดวันนี้นะคะเบอร์R31ของอันเนี้ยกล่องสีม่วงซื้อได้ประตูน้ำนะลักษณะออกมาก็จะเป็นแบบประมาณเนี้ยอันนี้ตัดแยกออกมาแล้วเบอร์นี้ไม่เกี่ยวนะโอเคกาวก็เนี่ยกาว20 บาทเบอร์เดย์โอเคค่ะอันนี้นะคะติดไปแล้วข้างหนึ่งเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งคือจะติดแบบว่าวิธีติดก็คือว่าจะเริ่มจากนี่เป่านิดนึงเกี่ยวที่หัวตาก่อนเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆประกบลงมาแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยประมาณเนี้ยก็เสร็จแล้วอะโอเคปะต่อมานะคะคอนโทรลเลอร์ MTI แต่ว่าอันนี้เป็นสีแมตต์แล้วนะไม่ได้เป็นสีชิมเมอร์แล้วนะก็จมูกตรงนี้นะหน้าผากด้วยตรงส่วนนี้นิดหน่อยแล้วก็เป็นแบบตรงช่วงกรามนี้นะคะทั้งสองด้านต่อมาค่ะไฮไลท์อินทูอิทเนาะก็ปัดไปเลยต่อมานะคะลิปสติกมาเราแต่งตาแน่นแล้วเราจะใช้แมตต์7นะคะของ Maybelline นะคะทาลิปสติกเกินอีกชีวิตเสร็จแล้วนะอะไรโอเคเสร็จแล้วมาแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายแค่นี้เนาะเพราะว่าสิบจะ15 ทีแล้วทุกคนเบื่อแล้วบ๊ายบายค่ะ